สวัสดีครับพบกับแซะแซงไซคลิปที่8อัปเดตข่าวกล้องนะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวกล้องที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาจนถึงต้นเดือนมีนานี้นะครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับข่าวแรกนะครับข่าวจากทาง Canon นะครับ Canon นะครับได้ออกกล้องรุ่น EOS M50 ออกมานะครับก็มีหน้าตาคล้ายๆกับEOS M5 นะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็คือเป็นกล้องเซ็นเซอร์ขนาด APS-C 24ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้ชิปประมวลผลอันใหม่นะครับมีวิดีโอ 4K มี Wi-Fi มีบลูทูธแล้วก็ NFC นะครับ EOS M50 นี้นะครับก็มีออกมาทั้งหมด2สีนะครับมีสีดำแล้วก็สีเงินนะครับและ Canon เองนะครับก็เปิดตัวแฟลชใหม่อีกตัวนึงครับเป็น Canon Speedlight 470EX AI นะครับซึ่งทั้งกล้อง EOS 50แล้วก็แฟลชใหม่ของ Canon อันนี้นะครับมีข่าวออกมาแค่คร่าวๆเท่านั้นนะครับยังไม่มีสเปคที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีราคาเปิดตัวที่ชัดเจนนะครับยังไงต้องรอดูข่าวที่ชัดเจนกันอีกทีนะครับต่อไปนะครับข่าวจากทาง Fuji Film นะครับ Fuji Film นะครับได้ออกเลนส์กล้องซินออกมานะครับเป็นเลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับซีรีส์ MK นะครับก็มีออกมาทั้งหมด2ตัวนะครับมีตัวแรกนะครับเป็นเลนส์18-55 f/2.9 นะครับแล้วก็เลนส์อีกตัวนึงนะครับเป็นเลนส์50mm 135 f/2.9 เหมือนกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้มีค่าระยะแสงกว้างสุดอยู่ที่ 2.8 นะครับแล้วก็แคบสุดอยู่ที่ f/22 นะครับก็เป็นเลนส์ที่ออกแบบมาใช้กับงานวิดีโอโดยตรงนะครับข่าวต่อไปนะครับ Fuji Film นะครับออกสเปคกล้อง X-H1 ออกมาแล้วนะครับก็คือสเปคคร่าวๆนะครับมีกันสั่น5แกนแล้วก็เซ็นเซอร์เป็น APS-C ขนาด24ล้านนะครับมีวิดีโอ 4K มี Wi-Fi บลูทูธจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีกริปด้วยนะครับการออกแบบเนี่ยออกแบบออกมาค่อนข้างน่าใช้งานนะครับมีขนาดเหมาะมือมีจอยสติ๊กแล้วก็ทัชสกรีนด้วยนะครับส่วนราคาที่เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยยังไม่มีราคาที่เปิดตัวอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูข่าวกันอีกทีนะครับข่าวต่อไปนะครับบริษัทโคนิชิต้าได้ออกเลนส์คริสตาออกมานะครับเป็นเลนส์มือหมุนนะครับชื่อรุ่นว่าคริสตา85mm f/1.4 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ค่ายนี้ก็เคยออกเลนส์ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว2รุ่นนะครับก็คือคริสตา35mm 1.4กับคริสตา55mm 1.2ในซีรีส์นี้ทั้งหมดนะครับออกมาก็จะเป็นเลนส์ไวแสงทั้งหมดนะครับแต่ว่าเจ้าตัว85mm 1.4ตัวนี้นะครับออกมาเป็นเมาส์เดียวนะครับก็คือเมาส์ Contact CY นะครับคำว่า Contact CY ในที่นี้นะครับก็คือเป็นเมาส์ที่สามารถใช้งานได้กับกล้อง Contact แล้วก็ Yashica นะครับยุคนึงเนี่ย Contact กับ Yashica เขาเคยมีการทำโครงการร่วมกันหลายๆอย่างนะครับทำให้กล้องเนี่ยออกแบบมาเมาส์เหมือนกันสามารถใช้งานเลนส์ร่วมกันได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าอนาคตก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าแบรนด์นี้จะทำเมาส์อื่นออกมาหรือเปล่านะครับหรือว่าออกมาแค่เมาส์ CY อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าออกมาแค่เมาส์เดียวเนี่ยคนที่เขาจะใช้จริงๆเนี่ยเขาก็หาทางแปลงใส่กันจนได้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับข่าวต่อไปนะครับจากทางโกดักนะครับโกดักนะครับจะกลับมาผลิตฟิล์มรุ่น T-Max P3002 นะครับซึ่งเป็นฟิล์มขาวดำที่ออกแบบมาให้สามารถพุช ISO ได้สูงมากนะครับก็เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แสงน้อยนะครับหรือเอาไปถ่ายในที่ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานแฟลชได้นะครับซึ่งจากข่าวนี้นะครับผมได้ยินแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังใช้กล้องฟิล์มอยู่บ้างนะครับข่าวต่อไปนะครับ Leica นะครับได้ออกกล้อง Compact Full Frame ออกมานะครับเป็นรุ่น Leica Q Snow นะครับสเปคกล้องเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับตัว Leica Q นะครับเหมือนกันแทบทุกประการนะครับผลิตออกมามีจำนวนจำกัดนะครับผลิตออกมาแค่300ชุดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีราคาอยู่ที่ประมาณคร่าวๆนะครับราคาประมาณคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 106,000 บวกลบนะครับบวกลบนี่คือหลักหมื่นนะครับข่าวต่อไปนะครับจากเลนเบบี้นะครับเลนเบบี้นะครับได้เปิดตัวเลนส์ใหม่นะครับชื่อรุ่นว่าเบิร์นไซส์นะครับ35mm f/2 นะครับรองรับทั้ง Full Frame APS-C แล้วก็ M43 นะครับออกแบบมาทุกเมาส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น M43 Nikon F Canon EF Leica E-Mouse X Mouse Samsung NX แล้วก็เมาส์ Pentax นะครับความเจ๋งของเลนส์ตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถปรับรูปแบบโบเก้ได้นะครับรวมทั้งสามารถเพิ่มลดวิกเน็ตหรือขอบดำในภาพได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับได้ในตัวเลนส์เลยนะครับแล้วก็มีราคาที่น่ารักด้วยนะครับราคาอยู่ประมาณ 15,000 บวกลบนะครับก็เป็นเลนส์มือหมุนแปลกๆที่มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับครับต่อไปนะครับข่าวจากทาง Meyer Optic นะครับ Meyer Optic นะครับได้เปิดตัวเลนส์รุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า Somnium นะครับ85mm f/1.5 ตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันที่2แล้วนะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็คือจะมีรูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ 1.5 แคบสุดอยู่ที่ f/22 นะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยจะเป็น f แบบไม่คลิกนะครับก็คือสามารถปรับได้อย่างลื่นไหลนะครับใช้ค่ากล้องมุมกึ่งได้ตามสบายนะครับแล้วก็เข้าใกล้แบบได้สูงสุดอยู่ที่85mm นะครับออกมาเมาส์ Canon EF Nikon F M42 Pentax K แล้วก็ Sony E-Mouse นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบค่ายนี้มานานแล้วนะครับผมรักเมเยอร์มาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญญาซื้อตัวแพงๆก็เถอะนะครับ
ครับข่าวต่อไปจากทางนิคอนนะครับนิคอนนะครับได้ลงทะเบียน Wi-Fi Certification นะครับในกล้อง Wi-Fi ตัวนี้นะครับใช้งานกับกล้องรหัส N1710 นะครับซึ่งยังไม่มีข่าวออกมาชัดเจนนะครับว่ารหัสนี้นะครับมันเป็นกล้องซีรีส์อะไรกันแน่นะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็ยังรอข่าว Mirrorless Full Frame จากทางนิคอนอยู่นะครับแม้ว่าจะมาช้ามากแต่หลายๆคนก็ยังคงรออยู่นะครับครับข่าวต่อไปจากทาง Olympus นะครับ Olympus นะครับได้ออกเฟิร์มแวร์อัปเดตมาให้กับกล้อง3รุ่นนะครับก็คือ OMD EM1 Mark II นะครับOMD EM5 Mark II แล้วก็กล้อง Pen F นะครับหลักๆของการอัปเดตนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม Art Filter ใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของ Focus Stack ในกล้องนะครับให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แก้อาการเอ๋อที่เกิดจากการใช้งานเลนส์ Panasonic Leica 200 mm f/2.8 นะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าก่อนจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องเนี่ยให้ลองดูคลิปการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของผมนะครับแล้วก็สวดมนต์ก่อนอัปเดตทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับข่าวต่อไปนะครับยังอยู่กับทาง Olympus นะครับ Olympus นะครับได้เปิดตัวกล้องรุ่นพิเศษนะครับก็คือเป็นรุ่นครบรอบ10ปีของระบบ Micro Four Thirds นะครับก็มีกล้องออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับมีรุ่น OMD EM1 Mark II เนี่ยนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับแล้วก็ Pen F ก็เข้าใจง่ายๆได้ว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนโฉมนะครับหรือ Minor Change อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนโฉมที่ว่าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวกล้องอย่างเดียวครับก็จะมีเลนส์2ตัวที่ถูกนำมาเปลี่ยนโฉมด้วยนะครับก็คือเลนส์17 มม. 1.8แล้วก็เลนส์300 มม. f/4 ด้วยนะครับก็โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็อาจจะชอบโฉมที่มันดูดุดันแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไอแบบเดิมเนี่ยมันดูดีอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนโฉมแบบนี้มันออกมาหน้าตาแปลกๆชอบกลยังไงไม่รู้นะครับครับข่าวต่อไปจากทาง Panasonic นะครับ Panasonic นะครับได้ออกกล้อง Compact ออกมานะครับชื่อรุ่นว่า TZ200 นะครับสเปคก็จะคล้ายๆกับกล้อง GX9 นะครับแต่ว่ามีเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นเลนส์ซูมเนี่ยระยะประมาณ24-360นะครับก็เรียกว่าตัวเดียวเนี่ยพกตัวเดียวเนี่ยใช้ได้สบายๆนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจของกล้องตัวนี้นะครับก็คือสามารถถ่ายมาโครได้ขนาด3เซนนะครับโอ้โหก็เรียกว่าเข้าใกล้แบบได้มากมากเลยนะครับแล้วก็มีระบบกันสั่น5แกนนะครับเป็นกล้องที่เหมาะกับคนที่ชอบใช้งานคอมแพคนะครับแล้วก็ไม่ชอบพกเลนส์เยอะๆต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนเลนส์นะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวเอาอยู่นะครับข่าวต่อไปจากทาง Panasonic เหมือนเดิมนะครับ Panasonic นะครับได้ออกกล้อง Panasonic GX9 ออกมานะครับซึ่งหน้าตานะครับจะคล้ายๆกับ Panasonic GX85 เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ยังคงคุณสมบัติของ Panasonic ตระกูล GX อยู่นะครับก็คือช่องมองภาพเนี่ยสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับทิวได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีมากนะครับหน้าตาและคุณสมบัติก็เหมือนกับเอาความสามารถของ GX8 นะครับมายัดใส่บอดี้ GX85 นะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็คือมีเซ็นเซอร์20ล้านมีระบบกันสั่น5แกนมี 4K Photo แล้วก็ 4K วิดีโอด้วยนะครับมี Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า Panasonic ในบอดี้ที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นบอดี้คล้ายๆกับตัว GX85 เนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยและลงตัวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัว GX8 เนี่ยก็จะมีกริปมือมาให้ด้วยนะครับกริปมือจะคล้ายๆกริปของ Pen F นะครับหน้าตาเหยๆหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่ากริปแบบนี้ใส่แล้วมันทำให้เราใช้งานได้ถนัดมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นกล้องคนละตัวเลยนะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวลือนะครับจากทาง Panasonic นะครับเป็นข่าวลือว่า Panasonic จะออกเลนส์ Panasonic Leica DG Vario Amaryllis นะครับชื่อเลนส์ยาวมากระยะ50 mm 200 f/2.8 ถึง f/4 นะครับเป็น f ไหลแต่ว่าไหลไม่มากนะครับไหลไปที่ 2.8 ถึง 4 นะครับประมาณนั้นมีกันสั่นในตัวเลนส์นะครับแล้วก็มี f แคบสุดอยู่ที่22นะครับก็ต้องรอดูข่าวที่ชัดเจนกับราคาอีกทีนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าพอเห็นตา Panasonic Leica เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับว่าเลนส์เนี้ยคุณภาพสูงพอๆกับราคานะครับไปในทิศทางเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับข่าวต่อไปครับจากทาง Pentax นะครับ Pentax นะครับได้เปิดตัวกล้อง Pentax K1 Mark II นะครับเป็นกล้อง SLR Full Frame นะครับซึ่งมีสเปคคร่าวๆดังนี้นะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยมีระบบ High-Res Solution นะครับ High-Res ในที่ว่านี้ก็เป็นการแกว่งเซ็นเซอร์แล้วก็เอาภาพมารวมกันนะครับแต่ที่เจ๋งกว่าก็คือ High-Res Solution ของเขาเนี่ยสามารถถ่ายได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องแบบ Olympus นะครับก็คือพัฒนาเรื่องจุดนี้เลย Olympus ไปแล้วนะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นที่เซ็นเซอร์มี ISO 100ไปจนถึง 819,000 นะครับ ISO สูงมากนะครับแล้วก็มีระบบ VO Full HD เปิดตัวออกมาพร้อมเลน2805 3.5 ถึง 5.6 นะครับจากข่าวนะครับบอดี้กับเลนเนี่ยออกมาประมาณ 70,000 บวกลบนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากล้อง Pentax เนี่ยเป็นกล้องที่น่าใช้มากนะครับแล้วก็มีความสามารถหลายๆด้านที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าจะทำตลาดในบ้านเราได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพนแท็กเป็นกล้องที่ดีมากนะครับแล้วก็ระบบกันสั่นที่เซ็นเซอร์ของเพนแท็กเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถด้อยไปกว่า Olympus หรือ Sony เลยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าน่าใช้มากๆนะครับครับข่าวต่อไปนะครับจากทางสัมย่านครับ
สำย่างได้ออกเลน50มม 1.2 มานะครับออกมารองรับการใช้งานกับเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียด50ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานวิดีโอถึง 8K นะครับออกมาเมาส์เดียวนะครับก็คือเมาส์ Canon EF นะครับเป็นเลนส์มือหมุนนะครับดูจากสเปคคร่าวๆเนี่ยเหมือนว่าจะออกมาให้เน้นใช้งานในด้านวิดีโอซะมากกว่านะครับยังไงก็ต้องรอดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของราคาแล้วก็สเปคที่ชัดเจนอีกทีนะครับว่าจะมีเมาส์อื่นออกมาด้วยหรือเปล่านะครับข่าวต่อไปนะครับจากทาง Sigma นะครับ Sigma ได้ออกเลนส์ใหม่ออกมาในตระกูล R นะครับออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือเลนส์105 1.4 นะครับเป็นเลนส์สำหรับ Full Frame นะครับตัวนี้จะออกมาในเมาส์ Canon Nikon เมาส์ Sigma แล้วก็ Sony E-mount นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็นเลนส์70มม f/2.8 นะครับตัวนี้ก็รองรับ Full Frame เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัว 72.8 เนี่ยจะยังไม่ระบุเมาส์ออกมานะครับว่าทำออกมาในเมาส์อะไรบ้างนะครับต้องรอดูข่าวที่ชัดเจนอีกทีนะครับและข่าวต่อไปก็ยังอยู่กับทาง Sigma นะครับซึ่งข่าวนี้เป็นอะไรที่คนเล่นกล้องหลายๆคนเขาก็พูดถึงกันนะครับว่ามันแปลกๆดีนะครับ Sigma ได้เปิดตัวเลนส์ซีรีส์ R ทั้งหมดของตัวเองนะครับในเมาส์ E-mount นะครับก็คือมีเลนส์ซีรีส์ R ในเมาส์ที่เป็นเมาส์ของ Sony Full Frame แล้วนะครับซึ่งมีระยะดังต่อไปนี้ครับก็คือมี14มิล 1.8 20มิล 1.4 24 1.4 35 1.4 50 1.4 70 2.8 85 1.4 105 1.4 135 1.8 นะครับแต่จุดที่น่าสังเกตอย่างนึงนะครับก็คือสังเกตที่เมาส์เห็นไหมครับตรงตัวบอดี้เลนส์ตรงครึ่งบนเนี่ยมันจะเป็นสีดำด้านเห็นไหมครับแต่ตัวเมาส์ใหม่ที่ถูกเปลี่ยนออกมาให้ใช้งานกับ Sony E-mount ได้เนี่ยมันดันเป็นสีดำเงาเห็นไหมครับมันมีความแปลกๆนะครับมองผ่านๆเหมือนแก้วเยตินะครับมันดูไม่เข้ากับตัวบอดี้เลนส์ที่เป็นสีดำด้านเลยนะครับโอเคอะถึงแม้ว่าเราจะสบายใจได้ว่าเลนส์ของ Sigma เนี่ยเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพสูงมากนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ว่าเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยมันดูแปลกๆชอบกลนะครับอย่างที่ผมบอกนะเหมือนแก้วเยตินะครับข่าวต่อไปนะครับจากทาง Sony นะครับมีข่าวลือนะครับว่า Sony เตรียมกำลังจะเปิดตัว Sony A6000 Mark II นะครับเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้ชนกับกล้องที่มีสเปคดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอย่างพวก Panasonic GX85 Fujifilm XA5 Panasonic G7 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งข่าวนี้ก็ยังเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าออกมาจริงหรือเปล่านะครับแต่อีกข่าวนึงที่ออกมาจริงๆแล้วนะครับก็คือกล้อง Sony A7 Mark III นะครับได้เปิดตัวขึ้นมาแล้วนะครับสเปคหลักๆที่น่าสนใจนะครับก็คือมีจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็กันสั่น5แกนมีจอยสติ๊กแล้วก็มีแบตใหม่นะครับแบตใหม่นี่อึดขึ้นนะครับมีวิดีโอ 4K จุดโฟกัสเพิ่มมากขึ้นนะครับมีคอนทราสต์425จุดเฟดดีเทคชั่น167จุดนะครับโอ้เท่านี้ก็ใช้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับเปิดตัวราคามาแล้วนะครับก็คือบอดี้อย่างเดียวอยู่ที่ 69,000 ทอน10บาทนะครับส่วนบอดี้บวกเลนส์คิตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 75,000 ทอน10บาทนะครับก็เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปพรีออเดอร์ได้นะครับคนที่พรีออเดอร์ก็จะได้ของแถมหลายๆอย่างนะครับทั้งส่วนลดในการซื้อเลนส์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับใครที่พรีออเดอร์ก็จะได้สิทธิพิเศษนี้ไปนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าราคากับสเปคเนี้ยกล้องตระกูลอื่นที่เป็นตัวท็อปไม่ว่าจะ M43 หรือ Fujifilm นะครับก็มีสะดุ้งสะเทือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาราคาไล่เลี่ยกันแต่ว่ามีคุณสมบัติที่ครบคันเพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับเจ้าตัว Sony A7 Mark III ตัวนี้นะครับจนหลายๆคนเนี่ยก็ย้ายค่ายมาใช้ Sony กันเยอะอยู่พอสมควรนะครับครับข่าวต่อไปจากทาง Tamron นะครับTamron นะครับได้ออกเลนส์28-75 f/2.8 มานะครับเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาในเมาส์ของ Sony FE นะครับก็คือรองรับกับเมาส์ Sony Full Frame นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า Tamron เนี่ยสามารถออกแบบเลนส์ระยะเนี้ยออกมาได้แล้วดันมีขนาดเล็กกว่าเลนส์ค่ายนะครับแล้วดันเป็น 2.8 ตลอดช่วงด้วยนะครับต้องรอดูสเปคที่ชัดเจนกับราคาที่เปิดตัวอีกทีนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเลนส์ตัวนี้มันออกมาแล้วมีราคาถูกกว่าเลนส์ค่ายเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเล็กกว่าถูกกว่าแถม 2.8 ตลอดช่วงเนี่ยน่าใช้มากๆนะครับครับข่าวต่อไปนะครับจากทาง Tokina นะครับ Tokina ได้เปิดตัวเลนส์2ระยะนะครับตัวแรกนะครับก็คือเลนส์ฟิลิน20มม f/2 นะครับเป็นเมาส์ EF เป็นเมาส์ของ Sony Full Frame นะครับแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับซึ่งจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัว20 f/2 เนี่ยจะวางขายช่วงวันเมษายนนี้นะครับแล้วตัวที่2นะครับก็เป็นตัวTokina Opera นะครับ 50 มม f/1.4 ตัวนี้ก็รองรับ Full Frame เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะออกมาในแค่2เมาส์นะครับณตอนนี้นะออกมาแค่2เมาส์ก็คือเมาส์ Nikon กับเมาส์ Canon Full Frame นะครับตัวนี้เนี่ยลือกันว่าจะวางขายประมาณกลางปีนี้นะครับจากข่าวที่ออกมาของตัว 50 1.4 เนี่ยก็คือจะมีแค่2เมาส์นะครับต้องรอดูว่า
ในอนาคตจะมีเมาส์อื่นเพิ่มมาหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนะครับครับข่าวต่อไปนะครับจากทางลาว่านะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อเลนถูกหรือเปล่านะครับลาว่านะครับได้เปิดตัวเลนลาว่า 9mm f2.0D นะครับ 0D ในที่ว่านี้ก็คือ Zero Distortion นะครับเขาเคลมว่าเลนมุมกว้างของเขาเนี่ยจะไม่ทำให้ภาพเบี้ยวนะครับเสาเบี้ยวหรืออะไรที่เป็นเส้นตรงเนี่ยเกิดความบิดเบี้ยวเลยนะครับซึ่งเลนตัวนี้นะครับก็รองรับการใช้งาน IPS-C นะครับแล้วก็ออกมาในหลายเมาส์นะครับมีเมาส์ Fujifilm X mount นะครับ Canon EF M นะครับ M ในที่ว่านี้ก็คือกล้องมิเรอร์เลสของเขานะครับแล้วก็ Sony E mount นะครับเลนมุมกว้างแบบนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่เอาไปใช้งานเฉพาะทางนะครับไม่ว่าจะถ่ายสถาปัตยกรรมหรือถ่ายทางช้างเผือกนะครับเลนตัวนี้เหมาะมากนะครับก็รอตามราคากันอีกทีนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับครับข่าวต่อไปจากทางโคซีน่านะครับโคซีน่าได้เปิดตัวเลน3ตัวนะครับนั่นก็คือเลนวอล์กแลนเดอร์มาโครอโพลันท่า110mm f2.8 นะครับตัวนี้รองรับการใช้งาน Sony E mount นะครับเป็นเมาส์ฟูลเฟรมของ Sony นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับวอล์กแลนเดอร์คัลเลอร์สโคป้า21mm f3.5 นะครับซึ่งก็รองรับเมาส์ Sony EF เหมือนกันนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Nocton 50mm f1.2 ตัวนี้เป็นเมาส์ไลก้า M นะครับหลายคนนะครับก็สงสัยว่าอ้าวแล้วโคซีน่ามันมาเปิดตัวเลนวอล์กแลนเดอร์ได้ยังไงนะครับก็คือโคซีน่าเนี่ยซื้อวอล์กแลนเดอร์ไปนานแล้วนะครับแล้วก็ผลิตเลนออกมาในนามวอล์กแลนเดอร์นะครับก็คือโคซีน่าผลิตแต่ยังใช้ชื่อวอล์กแลนเดอร์อยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเลนที่มีคุณภาพสูงเช่นเดิมนะครับแล้วก็โคซีน่าเองเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตเลนวอล์กแลนเดอร์อย่างเดียวนะครับก็ผลิตเลนให้ไซด์ด้วยนะครับครับข่าวต่อไปนะครับจากทางไซด์นะครับไซด์นะครับได้ออกเลนรุ่นล็อกเซียนะครับเพิ่มเติมจากครั้งก่อนที่ผมได้พูดไว้นั่นก็คือเลนระยะ 25mm f2.4 นะครับซีรีส์นี้ก็ออกมาหลายตัวแล้วครับมี 21mm 2.8 35 f2 50 f2 85 2.4 นะครับเลนในซีรีส์ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเลนตระกูล E mount นะครับเป็น EF mount นะครับรองรับการใช้งานกับกล้อง Sony นะครับมีสเปคคร่าวๆที่คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าทำออกมา F ไม่คลิกนะครับก็คือเน้นใช้งานได้ทุกค่ารูรับแสงกั๊มๆกึ๋งๆใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้อย่างนุ่มนวล นะครับบอดี้ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถถ่ายโค้ดโฟกัสได้ดีนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นชื่อไซส์ขึ้นมานะครับสบายใจได้นะครับว่าเป็นของดีที่สมกับราคาอย่างแน่นอนนะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับยังไงก็ถ้าถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่มาให้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ